สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นแบบง่ายๆนะคะวุ้นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาหมักในส่วนของวุ้นเส้นก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไป1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนน้ำมันงา1ช้อนแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไป1ถ้วยตวงค่ะเสร็จแล้วผสมให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นนะคะปุ้ยจะใช้วุ้นเส้นแบบแห้งนะคะมาแช่น้ำให้วุ้นเส้นมีความอ่อนตัวนะคะปุ้ยใช้วุ้นเส้นทั้งหมด50กรัมค่ะนำวุ้นเส้นลงไปแช่ในน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เลยจากนั้นก็ผสมให้วุ้นเส้นกับน้ำซอสเข้ากันค่ะจากนั้นพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนการอบกันเลยค่ะโดยปุ้ยใส่หมูบดปนมันนะคะ1ช้อนเพื่อที่ให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่แห้งติดกระทะนะคะถ้าใครมีหมู3ชั้นก็ใช้หมู3ชั้นได้เลยค่ะเติมพริกไทยดำตำพอหยาบๆนะคะ1ช้อนชาแล้วก็กระเทียมหั่นหยาบประมาณ1ช้อนนะคะรากผักชีประมาณ 4-5 รากค่ะแล้วก็ขิงหั่นแว่นประมาณ6แว่นนะคะจากนั้นเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะผัดจนกว่าเครื่องเทศของเราจะหอมเลยนะคะพอหมูของเราสุกได้ประมาณ 80% นะคะเราก็จะทำการใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะปุ้ยจะเติมน้ำที่เราแช่วุ้นเส้นลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งเราจะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะโดยวันนี้ปุ้ยใส่เป็นกุ้งขนาดเล็กนะคะไม่ใหญ่มากปุ้ยก็จะใส่กุ้งไปเยอะๆเลยนะคะโดยกุ้งนะคะเราจะตัดตรงส่วนปลายหัวออกนะคะแล้วก็เราจะไม่แกะเปลือกออกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้กุ้งหดตัวลงได้นะคะจะเหลือตัวนิดเดียวค่ะจากนั้นเติมน้ำซอสที่เราหมักวุ้นเส้นที่เหลือลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะอบประมาณ 10-15 นาทีค่ะพออบครบเวลาแล้วนะคะเราก็กลับเอาวุ้นเส้นขึ้นมานะคะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนวุ้นเส้นจะได้นิ่มทั่วกันนะคะยังมีน้ำขุกขิกนิดหน่อยเดี๋ยวปุ้ยจะอบต่อไปจนกว่าน้ำเขาจะแห้งนะคะพออบจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จัดจานให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ